สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีดร.ต้องแล้วก็ดร.จุ่มด้วยนะครับสวัสดีดีครค่ัะบครับผมก็ในฐานะตัวแทนของ NIO Academy ก็ขอขอบพระคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้เนาะก็ผมว่าวันนี้บรรยากาศเอาสบายๆแล้วกันนะครับเรียกว่ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็มาแชร์กันในมุมมองของการจัดการนะครับการพัฒนาบุคลากรของภาครัฐบาลก็ผมว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านเลยนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยผมขออนุญาตเริ่มต้นแบบนี้แล้วกันนะครับคือผมเชื่อว่าการพัฒนาบุคลากรของภาครัฐเนี่ยก็จริงๆมีการเปลี่ยนแปลงมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับผมอาจจะเล่าย้อนความไปสักนิดนึงดีไหมฮะว่าเออแล้วจริงๆเรื่องเทรนด์ของการพัฒนาบุคลากรของภาครัฐนะครับในช่วงที่ผ่านมาครับมีมันมีซีนาริโอเป็นอย่างไรนะครับผมอันนี้ผมคิดว่าในมุมของสำนักงานกพร.น่าจะแชร์ในมุมนี้ในภาพกว้างก็อาจจะขออนุญาตเรียนเชิญดร.จุ๋มลองแชร์ให้ฟังสักนิดนึงนะครับว่าเทรนด์การพัฒนาบุคลากรของภาครัฐเนี่ยในช่วงที่ผ่านมามันเป็นยังไงบ้างครับผมดร.จุ๋มฮะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็ก่อนอื่นนะคะขออนุญาตเท้าความนิดนึงแล้วก็ทำความเข้าใจเพราะว่าเดี๋ยวทุกท่านที่เข้ามาเนี่ยพี่ๆน้องๆจะงงว่าถ้าพูดถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมันจะต้องเป็นของหน่วยงานกพร.พอดีจุ๋มเนี่ยจุ๋มทำงานที่กพร.คือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก็จะเป็นในเรื่องของตัวระบบราชการนะคะแต่ก็จะมีส่วนที่ลิงเกจเชื่อมกันเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะแยกงานคนกับตัวระบบเนี่ยออกจากกันได้ใช่ไหมคะวันนี้ก็เลยขออนุญาตว่ามาในหมวดของสำนักงานกพร.แล้วก็มีพื้นแล้วก็มีประสบการณ์บ้างในเรื่องของการ HR ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานะคะแล้วก็สอนเป็นอาจารย์พาร์ทไทม์ค่ะทีนี้ไม่แน่ใจว่าทุกท่านเนี่ยได้รู้จักกพร.หรือเปล่าขอเล่าคร่าวๆนิดนึงว่ากพร.เนี่ยก็คือจะทําเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการพัฒนาระบบราชการก็คือให้งานบริการภาครัฐกับประชาชนที่ให้ประชาชนเนี่ยอยู่ดีกินดีทำมาหากินได้เพื่อจะได้เกิดความเชื่อมั่นในภาครัฐแล้วก็งานบริการที่เราทำเนี่ยก็เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนโดยใช้หลักของธรรมาภิบาลเข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้มันก็จะมีเทรนด์ในเรื่องของเทรนด์ของระบบราชการที่ผ่านมาเดี๋ยวขออนุญาตเปิดแชร์สไลด์ไปด้วยเลยนะคะได้เลยครับผมค่ะคือถ้าเราพูดถึงในเรื่องของการพัฒนาระบบราชการเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยมากกว่า10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทุกท่านก็ทราบว่าเราได้รับผลกระทบในเรื่องของเทคโนโลยี disruption ใช่ไหมคะเราก็จะมาเห็นชัดๆเลยเนี่ยขอแบ่งที่ช่วงตอนโควิดว่าพอมีสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าภาครัฐเองเนี่ยตัวระบบราชการต้องปรับตัวอย่างมากเลยพอระบบปรับปุ๊บเนี่ยบุคลากรศักยภาพของข้าราชการเนี่ยสกิลต่างๆข้าราชการก็ต้องปรับเปลี่ยนตามให้ทันกับเทรนด์ของการเปลี่ยนแปลงของราชการอย่างก่อนหน้าโควิดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็นยุคของ VUCA World ใช่ไหมคะแล้วก็ประชาชนก็จะมีเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นแล้วก็มีดิจิทัลเนี่ยเป็นหลักเลยอินโนเวชันเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นรัฐบาลทุกรัฐบาลเลยไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลไทยรัฐบาลทุกรัฐบาลก็จะพูดถึงในเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลการทํางานที่ตอบโจทย์โดนใจประชาชนแล้วเราก็ยังณวันนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่คิดว่าดิจิทัลเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทในการทํางานของเราอย่างไรมากขนาดไหนคือภาครัฐเองเนี่ยอาจจะมองภาพที่ยังไม่ค่อยเคลียร์มากนักในขณะที่ภาคเอกชนเนี่ยเขาจะ forecast เขาจะปรับตัวได้ไวกว่าภาครัฐอันนี้เราต้องยอมรับใช่ไหมคะครับแล้วพอเกิดโควิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าภาครัฐเนี่ยจะต้องปรับตัวจะเป็นลักษณะของเป็นแพลตฟอร์มเป็น Data เป็นดิจิทัลเข้ามาใช้ช่วงที่เราล็อกดาวน์เนี่ยงานบริการภาครัฐก็ยังต้องเดินต่อเราจะหยุดให้บริการก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวโควิดเนี่ยก็เลยเหมือนเป็นตัวเร่งเป็นสิ่งดเรี่งที่ทำให้ภาครัฐเนี่ยต้องปรับตัวแล้วก็รับเทคโนโลยีเข้ามาทุกคนก็สามารถที่จะทำงานออนไลน์ได้แล้วก็มีการทำงานแบบ Work from Home ต่างๆใช่ไหมคะซึ่งอันนี้ก็จะเห็นว่าเทรนด์ของภาครัฐระบบราชการเนี่ยเปลี่ยนไปยังไงก็คือจะเปลี่ยนเป็นลักษณะ Citizen Portal คือจะต้องมี Portal
ให้บริการกับประชาชนให้สะดวกมากขึ้น easier faster cheaper แล้วก็ในขณะที่ภาคเอกชนเองก็จะต้องมี business portal มี portal ที่ให้เขาเนี่ยทำธุรกรรมทำ license ต่างๆได้ออนไลน์เหมือนกันแล้วภาครัฐเองนอกจากมี portal ให้ประชาชนให้ภาคธุรกิจแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีเรื่องของการบูรณาการการทำงานมันก็จะต้องมีหลังบ้านที่มีแพลตฟอร์มที่ทำงานร่วมกันใช่ไหมคะแล้วก็เป็น Data Driven Organization คือใช้ Data เป็นตัวขับเคลื่อนองค์กรอันนี้ก็จะเป็นเทรนด์ของในเรื่องของการพัฒนาระบบราชการในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันแล้วเราก็มีในส่วนของพอปัจยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะจะขอสรุปคร่าวๆง่ายๆเลยว่าเทรนด์ปัจจุบันของระบบราชการก็จะเป็นในเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นในเรื่องของ collaboration เป็นในเรื่องของ data driven ซึ่งดิจิทัลเทคโนโลยี collaboration data driven สิ่งต่างๆเหล่านี้พอกรอบเทมเพลตของตัวระบบเนี่ยเราสร้างเราเฟรมออกมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็จะต้องถ่ายทอดต่อมาว่าและสกิลแล้วก็ความสามารถการพัฒนาบุคลากรจะต้องไปเซิร์ฟในเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีจะต้องไปเซิร์ฟในเรื่องของรูปแบบการทํางานใหม่จากเดิมที่เราทํางานเป็นไซโลเราทํางานคนเดียวเราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นตอนนี้เราก็จะต้องไปคอลลาเบเรตเราก็ต้องมีวิธีการแล้วเราก็จะต้องไปคอลลาเบเรตกับประชาชนเมื่อก่อนที่ผ่านมาภาครัฐก็จะทํางานแบบที่เราเข้าใจว่าเราเข้าใจความต้องการของประชาชนแต่ในความเป็นจริงคือไม่ใช่ประชาชนไม่ได้ต้องการอย่างที่เราเข้าใจเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานเราก็ต้องเพิ่มสกิลของเราในการที่ต้องหา tools ใหม่ๆมาใช้ในการพูดคุยสื่อสารกับประชาชนยกตัวอย่างเช่นเราก็จะมีช่องทางแบบ hackathon หรือว่าเรามี design thinking เข้ามาดึงมา engage ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็เราก็ใช้ data platform data driven เนี่ยใช้ฐานข้อมูลเราก็ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเพราะว่าภาครัฐเนี่ยข้อมูลถือว่าเป็น asset ที่สำคัญแต่เราก็ยังที่ผ่านมาเราก็จะเก็บเป็นแบบเป็นไฟล์เป็น PDF เป็นอะไรเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะยังไม่ได้มาใช้ตอบโจทย์เอามาใช้ในการวางแผนใช้ในการ forecast ในการตัดสินใจได้เพราะฉะนั้นภาพเทรนด์ที่ผ่านมาของระบบราชการก็จะเป็น3ส่วนที่จุดนำเรียนไปว่ามีดิจิทัลเทคโนโลยี collaboration data driven อันนี้เดี๋ยวจุดจะขอพอสภาพใหญ่ๆของระบบราชการไว้เพียงประมาณนี้ก่อนได้เลยขอบคุณค่ะขอบคุณดร.จุ๋มมากครับผมขออนุญาตสรุปความแบบนี้เนาะนะครับแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการพัฒนาระบบราชการเนี่ยเมื่อกี้ดร.จุ๋มพูดเท้าความถึงเรื่องดิจิตอลค่อนข้างเยอะแสดงว่าในการพัฒนาแนวทางในการพัฒนาระบบราชการเนี่ยมีเรื่องของดิจิตอลมานานแล้วแหละแต่เราเรียกว่าโควิดเนี่ยมันเป็นตัวเร่งใช่ไหมฮะมันเป็นตัวเร่งที่มันถูกบังคับให้เราต้องไอโซเลตระหว่างกันเพราะฉะนั้นวิธีการคอนเน็กเราเนี่ยมันก็ต้องผ่านทางดิจิตอลเทคโนโลยีซะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเราก็ต้องเวิร์กฟอร์มโฮมกันต้องไอโซเลชันต้องอยู่บ้านกันนะครับทีนี้ในที่ผ่านมามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหมายความว่าความเข้มข้นของการพัฒนาระบบราชการให้เป็นดิจิตอลมากขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนเข้มข้นมากขึ้นตั้งแต่หลังโควิดเป็นต้นมาถูกต้องไหมฮะโอเคขออนุญาตเสริมอีกนิดนึงอย่างนี้ค่ะว่าก่อนหน้านี้ก็ทำพยายามพุชราชการพยายามที่จะปรับแต่เราต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนของราชการเนี่ยจะช้านิดนึงจะไม่เร็วเหมือนอย่างภาคเอกชนเพราะฉะนั้นพอมีโควิดปุ๊บทำให้ทุกคนแบบเหมือนเป็นภาคบังคับอะแล้วมันก็เกิดขึ้นใครจะไปคิดภาพว่าราชการสามารถทำงานเวิร์กฟอร์มโฮมได้อย่างนี้ค่ะครับผมโอเคได้ครับก็เราผมเชื่อว่าเราเห็นภาพกว้างแล้วแหละในมุมของระบบราชการว่าเรากำลังในช่วงที่ผ่านมามันเกียร์ริ่งไปในทิศทางที่เป็นดิจิตอลกัฟเวอร์เมนต์มากขึ้นนะครับเมื่อกี้ดร.จุ๋มพูดประเด็นหนึ่งใน3พิล่าที่สำคัญเนี่ยก็คือดิจิตอลเทคโนโลยีเรื่องคอลลาเบเรชันแล้วก็เรื่อง Data Driven ทีนี้ครับเดี๋ยวอาจจะสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญดีกว่านะครับดร.ต้องนะครับว่าในทักษะเหล่านี้ครับผมมันถูกในช่วงที่ผ่านมามันมีเทรนด์ในการถูกส่งผ่านสกิลเหล่านี้ไปเนี่ยมันมีเทรนด์เป็นอย่างไรบ้างครับดร.ต้องครับผมครับผมขออนุญาตต่อจากดร.จุ๋มนิดนึงนะครับเพื่อคอนเฟิร์มนะครับว่าการพัฒนาระบบเนี่ยของประเทศไทยเราเนี่ยมันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยูเอ็นเขามีการทำเซอร์เวย์นะเขาเรียกว่าe-government survey นะครับแล้วก็ตั้งแต่ปีเอาง่ายๆว่าปี2018
มาเป็นเพราะเขาทำทุก2ปีเนาะ2018มาเป็นปี2020เนี่ยเรากระโดดจากลำดับที่73มาลำดับที่57นะกระโดดขึ้นมา10อันดับนั่นแปลว่าเรื่องของการพัฒนาบุคลากรรวมไปถึงพัฒนาระบบเนี่ยตั้งแต่ยุคปี2018เป็นต้นมามีการพัฒนาอย่างจริงจังในรูปแบบของภาครัฐในเรื่องของดิจิตอลนะครับซึ่งโชว์สไลด์นี้เห็นเพื่อที่จะได้บอกว่าเทรนด์ของการปรับเปลี่ยนระบบภาครัฐให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันมาชัดเจนหมายความว่าในภาครัฐแต่ละภาคส่วนเนี่ยมีการเปลี่ยนระบบให้เป็นแทนที่คนจะต้องทำทุกอย่างเป็นแมนนวลในการเชื่อมต่อกับภาครัฐเนี่ยก็กลายเป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดดังนั้นเนี่ยความสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่าถ้าระบบมีแล้วนะครับแล้วบุคลากรของเราเนี่ยไม่เข้าใจนะหรือว่าไม่สามารถใช้ระบบได้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นปัญหาต่อมาดังนั้นเนี่ยคำถามของอาจารย์ฟางที่บอกว่าแล้วช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการพัฒนาบุคลากรของภาครัฐเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ผมพูดจากประสบการณ์ในมุมของที่ผมได้ช่วยทางสพร.สำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเนี่ยเขาช่วยเขาออกแบบหลักสูตรในเรื่องของดิจิทัลด้วยแล้วก็เป็นวิทยากรเองด้วยเนี่ยก็จะเห็นว่าตั้งแต่ก็อย่างที่ผมเรียนนะปี2020ตั้งแต่2018มาเนี่ยเราก็มีการทำหลักสูตรเหล่านี้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเรารีเฟอร์ถึงเนี่ยผมอาจจะพูดเลยไปหน่อยเลยนะฮะใช่เลยฮะอาจารย์ภาพนะฮะคือจริงๆทางกพร.เองนะก็ขอชื่นชมนะผมแอบไปขโมยภาพนี้นะมาจากมติครม.นะแนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลนะครับก็มีการวางแผนไว้อย่างดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพัฒนาการพัฒนาบุคลากรเนี่ยเรามีแผนรองรับไว้อยู่แล้วนะครับซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการพัฒนาบุคลากรเยอะมากนะเดี๋ยวค่อยๆจะมีเข้าใจว่าอาจารย์ฟาร์มีอีกหลายคำถามผมจะค่อยๆเพิ่มเติมข้อมูลให้เรื่อยๆแล้วกันได้เลยครับครับผมโอเคได้ครับก็แสดงว่าพอเราผนวก2ภาพเข้าด้วยกันเนาะภาพระบบราชการผมขออนุญาตเรียกว่าฮาร์ดแวร์ซิสเต็มและฮาร์ดแวร์ละกันนะครับแล้วก็พอเป็นภาพของการพัฒนาบุคลากรเนี่ยมันคือการเอาฮิวแมนแวร์ไปปลั๊กอินกับฮาร์ดแวร์เนาะกับซิสเต็มถูกไหมฮะคือ2ส่วนเนี้ยมันต้องไปด้วยกันใช่ไหมครับทีนี้อาจจะขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมตรงนี้ครับแล้วทีนี้พอระบบมันมีการวางแผนแล้วนะครับแล้วก็การพัฒนาบุคลากรมันก็ต้องมีการวางแผนเช่นกันถูกไหมฮะทีนี้ผมอาจจะอยากถามคำถามแบบนี้นิดนึงนะครับเผื่อเป็นคำถามแทนท่านผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านด้วยว่าโอเคพอเรารู้แล้วว่าซิสเต็มมีไดเรกชันของ government เนี่ยเป็นแบบนี้นะครับเราต้องการ human ware ทีนี้พอเราพูดถึงคำว่า strategic roadmap สำหรับผมขออนุญาตใช้คำว่า strategic roadmap อาจจะเป็นสำหรับการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานละกันนะครับผมมันสำคัญอย่างไรมันสำคัญอย่างไรต่อการวางแผนพัฒนาบุคลากรครับคำว่า strategic roadmap อะครับอาจจะให้ดร.จุ๋มแชร์ต่อจากมุมเมื่อกี้ก็ได้ครับเป็นที่เป็นมุมของแนวทางระบบราชการว่ามันส่งต่อไปถึงการวางแผน strategic roadmap อย่างไรครับดร.จุ๋มฮะค่ะก็เมื่อกี้นะคะพอท่านดร.ป้องโชว์เรื่องภาพจุ๋มก็แอบเห็นไวๆจุ๋มก็เลยไวมากเลยความที่อยู่หน้าจอด้วยขออนุญาตแชร์สไลด์แล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงเดี๋ยวจะไปต่อคำถามที่ดร.ฟังพูดถึงนะคะครับผมเดี๋ยวสไลด์จุ๋มหายไปไหนเดี๋ยวโทษนะคะในระหว่างที่ดร.จุ๋มกำลังเตรียมเปิดสไลด์นี่ตอนนี้เรามีผู้เข้าร่วมนี่ร้อยท่านแล้วนะคะร้อยท่านเลยนะฮะโอเคถ้าท่านไหนมีคำถามในระหว่างการสนทนาของเราทั้ง3คนนะครับก็สามารถพิมพ์คำถามมาได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะได้ช่วยตอบคำถามให้ทุกๆท่านได้ด้วยไปเลยนะครับอันนี้ก็เมื่อกี้ที่ดร.ต้องพูดถึงในเรื่องของอุ๊ปส์โอเคจุ๋มลืมเปิดไมค์เดี๋ยวโอเคเปิดแล้วใช่ไหมโอเคเมื่อกี้ที่ดร.ต้องพูดถึงในเรื่องของว่าเรามี progress แล้วก็จะเห็นว่ามันแมทชิ่งกันพอดีถึงเคยทำภาพอันนี้ให้เอาไว้ก็เลยเอามาโชว์อีกทีหนึ่งว่าเนี่ยภาครัฐเนี่ยเริ่มทำแต่ดูสิคะย้อนหลังไปอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าก็คือหลายปีมาแล้วแหละเริ่มตั้งแต่ตอนเนี้ยที่มี one stop service เห็นไหมคะแล้วคะแนนเราก็ดีขึ้นจนมาถึงว่าเราก็มีตัว KPI ที่มาจับในเรื่องของการเป็นดิจิทัลด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวขอไฟสิ่งเดี๋ยวค่อยกลับมาตรง
สิ่งเหล่านี้ใหม่ขอกลับไปตรงโรดแมปก่อนพอได้เลเมยื่อกี้เนี่ยเราจบกันที่ว่าเทรนด์เราเห็นแล้วแล้วพอโรดแมปเนี่ยก็คือจะเป็นโรดแมปของในเรื่องของขอย้อนกลับเป็นภาพใหญ่ของยุทธศาสตร์ก่อนว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาราชการเนี่ยตอน64-65ที่เมื่อกี้ได้โชว์ไปแล้วเนี่ยมันจะมี3ยุทธศาสตร์โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่3ที่เรามุ่งเน้นการเป็นรัฐบาลดิจิทัลเราจะนำเทคโนโลยีมาใช้เราก็จะเซตว่าโอเคแล้ว KPI ของเราเนี่ยเราจะอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่ของการที่วัดจากดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็จะตั้งเป้าเอาไว้แล้วเราก็จะเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปรับปรุง process ในการพัฒนางานแล้วก็พัฒนาฐานข้อมูลภาครัฐเพื่อที่จะได้ใช้ข้อมูลเนี่ยในการตัดสินใจแล้วก็พัฒนารูปแบบการทำงานแบบที่จะต้องมี work from anywhere เพราะฉะนั้นบุคลากรก็จะต้องปรับตัวอย่างมากเลยกับการที่จะต้องใช้ device ต่างๆในการทำงานในการประชุมซูมเมื่อก่อนเราก็จะไม่มีการประชุมซูมเราก็จะไม่มีการเรียนแบบออนไลน์ที่เข้มข้นแบบนี้เราก็ต้องมีการปรับปรุงเพิ่มสกิลในการแชร์หน้าจอในการทำเขียนคอมเมนต์ทำอะไรคือต่างๆเหล่านี้มันก็ถือว่าเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรเราด้วยใช่ไหมคะแล้วก็การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร์แล้วก็พัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลทีนี้การพัฒนาเนี่ยจะขอพูดว่าจากยุทธศาสตร์ของเราเนี่ยเมื่อมียุทธศาสตร์เรื่องของการเป็นรัฐบาลดิจิทัลเราก็จะกำหนดวิสัยทัศน์ว่าจะเป็นภาครัฐที่น่าเชื่อถืออันนี้คือของยุทธศาสตร์ที่กำลังจะเดินหน้าต่อไปตอนนี้ยังเป็นร่างอยู่เพราะว่ายังอยู่ใน process ของการเข้าครม.อะไรจนสุดท้ายอะนะคะเราก็จะอันนี้แอบเอามาขอให้ดูก่อนได้ว่าเป็นภาครัฐที่ทันสมัยน่าเชื่อถือมีประสิทธิภาพตอบโจทย์ประชาชนพอเราตั้งวิสัยทัศน์แบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเป้าว่าเป้าที่เราจะไปให้ถึงก็คือเป็นรัฐที่ล้ำหน้าเป็นรัฐที่เปิดกว้างมันก็ยังเห็นว่า Digital Government กับ Innovative Government เนี่ยก็ยังเป็นเทรนด์อยู่แต่จะ plus เพิ่มเข้ามาก็คือในเรื่องของการเปิดกว้างซึ่งการเปิดกว้างเนี่ยเราก็ต้องใช้ข้อมูลในการมาช่วยให้ข้อมูลประชาชนเข้าถึงได้เปิดให้ทุกคนเห็นหรือว่าเราทำงาน collaborate กันเราก็จะมีตัวชี้วัดเกิดขึ้นใช่ไหมคะทีนี้พอกลับไปถึงว่าแล้วการพัฒนาในเมื่อเรามี roadmap แบบนี้แล้วเนี่ยการพัฒนาถ้ายกตัวอย่างภาพเล็กเป็นภาพองค์กรหนึ่งก็คืออย่างเช่นอย่างกพร.อย่างเงี้ยค่ะการพัฒนาของเราเนี่ยคือเราก็จะพัฒนาระบบนิเวศในการทำงานก่อนให้มันเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่กับเทรนด์ที่จะไปเช่นที่จะเป็นรัฐล้ำหน้าที่จะเป็นรัฐที่เปิดกว้างเพราะฉะนั้นณตอนนี้สำนักงานกพร.แล้วก็ที่ทราบเนี่ยจะมีแค่ไม่กี่หน่วยงานเช่นกฤษฎีกาที่ยังมี work from home work from anywhere ในขณะที่ภาครัฐอื่นๆเนี่ยไม่มีในส่วนนี้เพราะว่าในเรื่องของดิจิทัล preparation ของเขาเนี่ยอาจจะยังไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นการเป็น work from home เนี่ยมันก็เลย work from anywhere มันก็เลยยังไม่ชัดเจนนักในขณะที่กพร.กับกฤษฎีกาสามารถทำได้ครับข้าราชการเราก็สามารถที่จะทำงานที่บ้านเพราะเรามี ecosystem ของการเตรียมความพร้อมตรงส่วนนี้นอกจากนั้นเราก็จะมีการต้องปรับวิธีคิดทัศนคติเพราะว่าถ้าพอเป็นเรื่องดิจิทัลแล้วเนี่ยในองค์กรเรามีคนหลายเจนเราก็ต้องมีการบาลานซ์แล้วก็ถ้าเจนที่สูงอายุหน่อยก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าความคุ้นชินกับ device ต่างๆกับเทรนด์ใหม่ๆดิจิทัลอย่างเงี้ยก็อาจจะช้ากว่าเด็กรุ่นใหม่ๆกับเจนใหม่ๆที่เขาเกิดโตมากับ device ต่างๆเหล่านี้กับอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นเขาก็จะเร็วขึ้นแล้วก็ต้องมาไฟทูมาปรับเพื่อให้วิธีการทํางานไปด้วยกันแล้วก็นําข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาแล้วก็เพิ่มศักยภาพเพราะที่ผ่านมาเราไม่ได้ใช้ข้อมูลเป็นเบสในการวางแผนในการตัดสินใจตอนนี้เราก็ต้องมีการเก็บ Data เราก็ต้องมีบุคลากรที่มีความสามารถในเรื่องของData Data Analytics อย่างเงี้ยก็เข้ามาทำงานในภาครัฐแล้วก็ยกระดับทักษะทางด้านดิจิทัลเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับข้าราชการเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นสกิลเป็นโรดแมปอะค่ะที่ลิงก์กันต่อมาจากยุทธศาสตร์ที่เราวางเอาไว้ค่ะโอเคก็ในผมขออนุญาตขมวดตรงประเด็นตรงนี้นิดนึงก็คือว่าจากภาพแรกที่เป็นเทรนด์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องยุทธศาสตร์นะครับที่จะเป็นเรื่องของการดิเรกชันของรัฐบาลในการเป็นรัฐบาลดิจิตอลเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นเรื่องของแผนและว่าเราอยากไปทางนั้นเนี่ยแล้วแผนเราควรจะทําอย่างไรผมว่าเราเห็นภาพแล้วแหละว่าโอเคซิสเต็มมันมีแล้วซิสเต็มมันมีแล้วตอนนี้ direction มี system มีทีนี้ครับอาจจะสอบถามดร.ต้องเพิ่มเติมนิดนึงว่าแล้วในโรดแมปของการพัฒนา human ware ดีกว่า
human ware เพื่อที่จะไปปลั๊กอินกับ system ที่ดร.จุ๋มได้เมนชั่นถึงเมื่อสักครู่เนี่ยครับมันมีการพัฒนาบุคลากรอย่างเมื่อสักครู่นี้เนาะดร.จุ๋มยกตัวอย่างผมว่าเห็นภาพชัดเลยว่าจริงๆแค่เรื่องใช้ Zoom แชร์หน้าจอพวกเนี้ยมันก็เป็นสกิลเนาะคือถ้าคนทำไม่เป็นก็คือทำไม่เป็นจริงๆแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของการเรียนรู้ในการใช้ซิสเต็มต่างๆเหล่านี้เข้ามาผมขออนุญาตใช้คำนี้ว่าดิจิตอลลิเทอเรซีได้ไหมครับดร.ต้องได้เลยครับได้เลยครับครับเดีผ๋ยวมผมขออนุญาตแชร์ตรงนี้อีกนิดได้นึงฮะนะครับครับว่าผมตัวจริงๆผมอยากพูดสองเรื่องนะครับได้เลยฮะคือเรื่องของบางท่านเนี่ยที่เข้ามาส่วนมากภาครัฐนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราอยู่ห่างๆสมมติว่าพี่เราไม่ได้อยู่กระทรวงดิจิตอลเพราะฉะนั้นดิจิตอลมันไม่ค่อยเกี่ยวกับเรานะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าผมจะเรียนให้ฟังว่าผมเองเนี่ยช่วง 2-3 ปีเนี้ยโอ้โหทุกกระทรวงทุกกรมไม่ว่าจะเมนชั่นชื่อนะเพราะว่ามันเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจริงมีงบประมาณสนับสนุนเรียบร้อยก็คืออย่างเช่นแม้กระทั่งชลประทานศาลปกครองเมื่อวานนี้ก็เพิ่งจะไปที่ศาลปกครองสอนนะคืออะไรที่อยู่ห่างที่เราคิดว่าอยู่ห่างจากดิจิตอลเนี่ยแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถูกซึมแทรกเข้าไปว่ามันต้องเป็นดิจิตอลทั้งหมดนะคือเวลาเราพูดถึงเรื่อง e-government เนี่ยมันตั้งแต่ยืนยันตัวตนตั้งแต่ค้นสำนักคัดสำเนาคัดสำนวนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันสามารถสอดแทรกด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลได้หมดดังนั้นเนี่ยความพร้อมทางด้านดิจิตอลเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญนะเพราะฉะนั้นผมอยากจะพูดถึงอันนี้นะว่าเป็นเราใช้อันนี้เป็น reference model เวลาเราพูดถึงเรื่องของความพร้อมขององค์กรในเรื่องการเข้าสู่ยุคดิจิตอลนะครับมันจะเป็นบางท่านอาจจะรู้จักนะแต่บางท่านอาจจะไม่เคยได้ยินอันนี้มันจะเป็นของต่างชาตินะ TM Forum นะครับก็คือมันจะมีโมเดลตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า Digital Maturity Model เนี่ยมันหมายความว่าความพร้อมนะความพร้อมทางด้านดิจิตอลขององค์กรนะเนี่ยถ้าเรามองดูนะเมื่อกี้เนี่ยไม่ว่าอาจารย์ฟางหรือดร.จุ๋มก็ตามเนี่ยได้พูดถึงเนี่ยมันจะพาดพิงไม่ข้อหนึ่งข้อใดที่อยู่ใน6แกนนี้นะใน6แกนนี้ถ้าเรามองไปเนี่ยนะว่าในองค์กรเนี่ยมันต้องโฟกัสที่ลูกค้าแน่นอนเราบอกว่าเฮ้ยเราภาครัฐเราไม่ได้ขายของแต่ว่าภาครัฐต้องคำนึงถึงประชาชนครับเพราะฉะนั้นคำว่าลูกค้าในนี้ก็คือประชาชนนะหรือแม้กระทั่งหน่วยงานข้างๆเรามาขอรีพอร์ตเราอย่างเงี้ยบอกว่าเดี๋ยวน้องรอพี่สัก3เดือนนะเดี๋ยวรีพอร์ตจะเสร็จอย่างนี้เราก็อาจจะสู้กับหน่วยงานข้างๆเขาไม่ได้เพราะอีกข้างๆเขาเอาอะไรนะเอาเอนจินนะเอาเอนจินเรามี Data Analytics มาทำเสร็จปุ๊บเขากดสวิตช์กดปุ่มเดียวเสร็จเลยอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นเดียวเรียบร้อยใช่เพราะฉะนั้นเรื่องของการเทคแคร์ลูกค้านะเราหรือว่าการเทคแคร์ประชาชนนะการดูแลประชาชนการดูแลหน่วยงานข้างเคียงเนี่ยมันก็มีสิ่งเป็นสิ่งสำคัญการวางแผนกลยุทธ์นะการวางแผนกลยุทธ์แบบวางแผนกลยุทธ์แบบเดิมหรือการวางแผนกลยุทธ์แบบใช้ดิจิตอลเข้ามาช่วยอันนี้ก็ต่างกันนะเรื่องของการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะเมื่อกี้เราได้จุ่มเมนชั่นถึง Data มันยังมีอีกเยอะแยะครับ Security เห็นไหมเคสของโรงพยาบาลสระแก้วนะเรื่องของมีหลายเรื่องที่เราสามารถทำได้เรื่องเคสต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าไม่มีกล้อง CCTV ทำยังไงนะ IoT เปิดอะไรพวกเนี้ยเนี่ยใช้เทคโนโลยีทั้งหมดนะหรือว่าเรื่องของการทำโอเปอเรชั่นในภาครัฐข้อนี้สำคัญมากๆเลยเรื่องของการทำภาคการปฏิบัติการนะหรือว่าเรามองมุมมองของอันนี้ก็คือว่าเราทำองค์กรของเราให้มีการปฏิบัติการต่างๆเนี่ยคอขวดน้อยที่สุดหรือยังหรือเอาเครื่องมือทางด้านดิจิตอลเนี่ยมาช่วยให้องค์กรเนี่ยหรือขบวนการต่างๆที่เราทำอยู่เนี่ยรวดเร็วขึ้นได้ไหมนะแล้วก็เลยไปถึงเมื่อกี้ดร.จุ๋มเมนชั่นถึงเรื่องdigital culture เรื่องของ innovation culture ก็คือวัฒนธรรมองค์กรที่มีเรื่องของนวัตกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัววัดว่าองค์กรของเราพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิตอลหรือยังและสุดท้ายสำคัญมากก็คือเรื่องของ data นะอันนี้เอาให้เห็นภาพรวมทิ้งไว้นิดนึงก่อนว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องคำนึงถามว่าเอ้ยเฉพาะบริษัทที่เป็นเทคโนโลยีเขาถึงคำนึงตรงนี้ตอนนี้ไม่จริงแล้วครับเพราะว่าภาครัฐเราอ่ะคือเราปล่อยที่เป็นภาษาเก่านะผมไม่ใช้อีกแล้วนะเพราะว่าช่วงหลังที่ผมเทรนภาครัฐมาเนี่ยผมดีใจมากๆภาครัฐเปลี่ยนไปเยอะมากอันนี้ต้องขอชื่นชมนะไม่มีคำว่าเช้าชามเย็นชามแล้วตอนนี้แบบโอ้โหทำทุกชามทุกเวลาทุกนาที
รวดเร็วพยายามนะเวลาไปคุยเรื่องดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยทุกคนก็พยายามจะเฮ้ยจะลดโปรเซสยังไงจะเอาทูอะไรเข้ามาใช้ยังไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญฝากไว้ตรงนี้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราคุยกันต่อได้เลยครับผมขออนุญาตสรุปความแบบนี้ได้ไหมครับดร.ต้องว่าถ้าเกิดว่าภาครัฐเนาะหน่วยงานภาครัฐเนี่ยผมเชื่อว่าแผนผังเนี้ย DMM เนี่ย Digital Maturity Model เนี่ยผมว่าดีมากๆเลยมันสามารถเป็นเช็คลิสต์ได้ไหมฮะว่าโอเคในเรื่องที่เกี่ยวข้องในพิลล่าต่างๆเหล่านี้ครับคือถ้าเราอยากจะทำโรดแมปสำหรับหน่วยงานของเราเนาะเราดูตัวนี้เป็น reference เป็นเช็คลิสต์ได้ใช่ไหมฮะดร.ต้องได้เลยครับครับช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยองค์กรภาครัฐหลายองค์กรเอกชนครดั้บวยนะเอกชนเขาเริ่มทำไปก่อนแล้วก็คือถ้าท่านอื่นๆอาจจะมีได้เกี่ยวข้องอาจจะไปเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มที่จะต้องทำเรื่องดิจิตอลครับมาสเตอร์แพลนครนัะบที่พูดถึงดิจิตอลมาสเตอร์แพลนในหลายๆกระทรวงหลายกรมก็ตามเนี่ยเขาก็ทำดิจิตอลมาสเตอร์แพลนของเขาแล้วในนั้นเนี่ยมันก็จะมีแฟกเตอร์เหล่านี้ว่าในดิจิตอลมาสเตอร์แพลนเนี่ยเราจะต้องพัฒนาคนอย่างไรพัฒนาครเทับคโนโลยีอย่างไรเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเช็คลิสต์ของดิจิตอลมาสเตอร์แพลนได้แล้วก็ต้องการทำดิจิตอลมาสเตอร์แพลนมันจะต้องมาคู่กับการทำดิจิตอลแอสเซสเมนต์ก็คคืรอับการประเมินว่าตกลงคนของเราองค์กรของเราเนี่ยพร้อมแค่ไหนนี่เลยครับเช็คลิสต์ตัวนี้นี่แหละที่เอามาเป็น reference model ว่าดีองค์กรเราพร้อมแค่ไหนในการทำมาสเตอร์แพลนแล้วก็เตรียมคนครับผมโอเคทีนี้อาจจะขออนุญาตย้อนถามดร.จุ๋มสักนิดนึงครับว่าในมาสเตอร์แพลนเหล่านี้ที่ดร.ต้องได้เมนชั่นพูดถึงอะครับจริงๆแล้วในมุมของการพัฒนาระบบราชการเนี่ยแสดงว่าเราต้องย้อนกลับมาดูไหมครับว่าสิ่งเหล่านี้ระบบมันได้วางไว้แล้วอินดิเคเตอร์หรือการวัดผลต่างๆอะครับดร.จุ๋มมีการได้ต้องเข้าไปดูไหมครับของทางสำนักงานกพร.ว่าโอเคเมื่อระยะเวลาผ่านไปเนี่ยตามแผนแล้วควรจะได้แบบเท่านั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยครับผมค่ะขมอีนุญตารตงนี้ด้วยค่ะครับผมก็ในเรื่องของตัวชี้วัดเนี่ยก็เดีค๋ยรวับจะตอบในลำดับถัดไปแต่ว่าขอต่อให้ภาพให้เห็นเพราะว่าเมื่อกี้ได้ดเลร.ยไดต้้นเลยโชว์ภาพมาแล้วแบบครับดีมากแล้วทุกคนจะได้เห็นเป็น concrete example ว่าขอ take ครเอัาบตัวกพร.เนี่ยเป็น example ของหนึ่งองค์กรภาครัฐที่มาตอบโอโจเคทย์ว่าตัวเมื่อกี้มี customer มี strategy technology operation culture data ต่างๆเหล่านี้ครเัรบาก็มาเราก็ดิบเหล่านี้แหละแต่เราภาครัฐอาจจะไม่ได้จับมาทุกแบบทุกตัวหรือว่ามาพูดเป็นตัวแบบทีละตัวใช่ไหมคะเราก็จะมาตั้งเป้าอย่างเช่นของสำนักงานกพร.เนี่ยเราก็กําหนดเราก็มีเป้าเพราะว่าแต่ละหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขาก็จะต้องมีแคสเคดรับกันไปทําของแต่ละหน่วยงานคือเรามีเทมเพลตกลางมีภาพใหญ่ของที่กพ.เขาเซตไว้แล้วแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็จะเอาไปปรับให้มีความเหมาะสมกับภารกิจหน้างานของตัวเองใช่ไหมอย่างกพร.เองเนี่ยเราก็มีเป้าในการพัฒนาบุคคลของเราเนี่ยให้เป็นคนที่มีความเป็นมืออาชีพเพราะเราต้องเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานอื่นเราต้องมีความรู้มีความสามารถแล้วก็ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการตามเป้าตามยุทธศาสตร์ที่เราวางไว้แล้วก็ให้มันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติใช่ไหมคะทีนี้สิ่งที่เราทําเป็นตัวอย่างเลยว่าทักษะแล้วก็หลักสูตรที่เราใช้ภายในของเราเนี่ยในกพร.เราก็จะมีเป้าอยู่3เป้าเป้าที่1ก็คือในเรื่องของทักษะดิจิทัลแล้วก็การบริหารจัดการข้อมูลทักษะที่2ก็คือในเรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมแล้วก็พัฒนานวัตกรรมแล้วก็3ก็คือพัฒนาองค์ความรู้หลักของเราองค์ความรู้หลักไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดโครงสร้างเพราะเราต้องไปจัดโครงสร้างของระบบราชการใช่ไหมคะจัดโครงสร้างแล้วเราก็ต้องไปประเมินไปติดตามด้วยว่าผลเป็นยังไงแล้วก็การพัฒนาคุณภาพของ PMQA การบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งการประเมินและติดตามผลเนี่ยแหละค่ะที่จะพูดถึงว่าอ๋อมันก็จะต้องในส่วนของที่เป็นตัวดิจิทัลลิเทอเรซีหรือว่าในเรื่องของสกิลอย่างที่กพ.อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะต้องมีเซตภาพใหญ่ของเขาไว้กพร.ก็จะเข้าไปช่วยกันไปเป็นที่ปรึกษากันว่าแล้วเราจะมาดูในเรื่องของตัวชี้วัดที่แต่ละหน่วยงานเนี่ยตามภารกิจของเขาเนี่ยจะต้องมีให้ achieve ตามเป้าเนี่ยซึ่งตัวชี้วัดต้องบอกว่าหน่วยงานเป็นคนตั้งกพร.ก็ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเพราะกพร.ไม่ได้ไปตั้งตัวชี้วัดให้เขาแต่ให้หน่วยงานเป็นคนตั้งแล้วเราก็ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาแล้วก็ดูความเหมาะสมของตัวชี้วัดว่ามันตอบโจทย์ไหมถ้ามันยังไม่ challenge พอเราก็จะมาพูดคุยแล้วก็ไกด์ให้กับหน่วยงานอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีเพราะไม่งั้นมันก็จะไม่สามารถวัดในเรื่องของตัว
ตัวเป้าหมายที่เราจะไปถึงว่าเรา achieve ตามนั้นหรือเปล่าทีนี้ก็บังเอิญวันก่อนได้ฟังของท่านเลขากพ.นะคะท่านพูดถึงว่าในเรื่องของการพัฒนาในอนาคตนับจากเนี้ยที่ของคือการพัฒนาปัจจุบันเนี่ยอิงอะไรคือท่านเลขากพ.ท่านมองว่ามันเป็น challenge ของในยุค new normal ที่จะต้องมีในเรื่องของ new issue new gen new technology new stakeholder แล้วก็จะต้องใช้ตัวที่ขับเคลื่อนคือจะต้องมี communication มี collaboration มี co-creation คือต้องมีสื่อสารมีการสื่อสารร่วมกันมีการทำงานร่วมกันมีการประสานกันเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะถูกถอดออกมาเป็นตัวชี้วัดด้วยที่ว่าจะวัดอะไรวัดว่า new issue ที่มันเกิดขึ้นแล้ว HR จะปรับตัวยังไงหรือว่าการที่จะบาลานซ์กันระหว่างเจนที่มันต่างกันในองค์กรเนี่ยแล้วการทำงานให้มีประสิทธิภาพอย่างเงี้ยค่ะหรือ new technology ก็คือ literacy ที่ว่าที่เมื่อกี้เราพูดถึงในเรื่องของตัวชี้วัดทีนี้จะขอยกตัวอย่างของนปรที่ว่าเราปรับเราก็ปรับให้สอดคล้องกับเทรนด์เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือจะแบบพยายามอยากจะให้เห็นเป็น concrete example ว่าในภาครัฐเองอ่ะจะมีกรอบการพัฒนาหลักสูตรคือนอกจากหลักสูตรของกพ.แล้วเนี่ยกพ.เองเราก็ทำเป็นข้าราชการรุ่นใหม่ก็คือการพัฒนานปร.ใช่ไหมคะรุ่น16ซึ่งจะมุ่งเน้นในประเด็นหลักสามหลักด้วยในประเด็นหลักสามแกนด้วยกันก็คือจะเป็นเรื่องของการลดความยากจนการเสริมสร้างระบบเพิ่มบทบาทของ ผู้ประกอบการด้านเกษตรการบริหารจัดการท่องเที่ยวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นการยกระดับงานบริการภาครัฐด้วยเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมทางดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นเมื่อเราเซตแบบนี้ปุ๊บเนี่ยตัวชี้วัดเราก็จะได้กําหนดได้ง่ายขึ้นแล้วว่าตัวชี้วัดที่จะตอบโจทย์การยกระดับบริการภาครัฐเนี่ยเราก็จะต้องมีสกิลอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องเช่นในเรื่องของดิจิทัลสกิลส์อินโนเวชันแคปาบิลิตี้โปรเฟชชั่นอลเอ็กซ์เพอร์ติสอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างของตัวนปร.ที่เราขอใช้เป็น example ของภาครัฐได้อีกบริบทหนึ่งนอกจากเป็นหลักสูตรอบรมหรือว่าเป็นตัวชี้วัดอะไรของกพ.ค่ะครับอันนี้ขออนุญาตสอบถามเผื่อผมเองอาจจะเข้าใจไม่แม่นยำนะนปร.เนี่ยคือการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ภายใต้สำนักงานกพร.ถูกไหมครับดร.จุ๋มฮะคือต้องบอกงี้ค่ะคือเป็นข้าราชการของกพร.คือความจุดเริ่มต้นของนปร.ก็คือเราต้องการที่จะอยากสร้างอยากบ่มเพาะข้าราชการพันธุ์ใหม่ให้เข้ามาอยู่ในระบบราชการดึงเป็นอีกแทร็กหนึ่งที่จะดึงทาเลนต์เข้ามาพูดง่ายๆนะคะทีนี้พอเข้ามาแล้วกพร.เนี่ยเหมือนเป็นคนก่อตั้งขึ้นมาเราก็เลยเอานปร.เนี่ยเข้ามาอยู่พอวันที่เขาได้เป็นนปร.แล้วก็คือเป็นข้าราชการกพร.แล้วก็มาอยู่อบรมตามหลักสูตร22เดือนเสร็จแล้วก็ถึงจะส่งออกไปอยู่ตามหน่วยงานต่างๆอย่างเงี้ยค่ะครับผมอ๋อแสดงว่าทางสำนักงานกพร.เองเนี่ยก็จะเป็นผู้วางโรดแมปในการพัฒนาข้าราชการที่เราเรียกว่านปร.เนี่ยแหละได้เองเลยตามยุทธศาสตร์ตามแผนงานแล้วก็ตามดิเรกชันของทั้งรัฐบาลแล้วก็ตัวสำนักงานเองถูกต้องไหมฮะดร.ใชตุ่่มครคับ่ะใช่ค่ะโอเคแสดงว่ามันก็จะเป็นexample ที่ดร.จุ๋มได้โชว์ให้เมื่อสักครู่นี้ว่าเขาต้องมี competency อะไรบ้างเนาะที่เมื่อกี้ได้เรียนแจ้งใชมี่สามค่ะคา่ะโอเคครับผมได้ครับทีนี้พอขออนุญาตขยับภาพไปถ้าเป็นในหน่วยงานอื่นๆที่ดร.ต้องได้มีประสบการณ์ได้ไปร่วมช่วยอบรมหรือจัดทำหลักสูตรให้กับทางสปร.เนี่ยครับในภาพนี้ครับในภาพของตัวรถแมพของการพัฒนาบุคลากรมันเป็นยังไงบ้างครับดร.ต้องฮะตอนนี้นะครับส่วนใหญ่ที่มีการทำโครงการพัฒนาบุคลากรเนี่ยมันจะมีสองส่วนนะครับส่วนที่จริงๆมากกว่าสองแหละแต่ว่าผมลองดูเป็นสองส่วนก่อนก็แล้วกันส่วนแรกคือส่วนที่เป็นเขาเรียกว่า hard skill นะครับ hard skill ก็คือว่าจัดโครงการพัฒนาบุคลากรในเรื่องเทคโนโลยีโดยเฉพาะนะหมายความว่าการใช้ Data เนี่ยอย่างที่ผมไปทำให้รถไฟเนี่ยการรถไฟเนี่ยก็คือทำยังไง Data ที่เรามีอยู่เอาค่าตั๋วค่าอะไรมา Analyze แล้วทำ Visualization มองให้เห็นว่าช่วงไหนรถเดินมากเดินน้อยอะไรเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้คือ Hard Skill นะครับ
หรือว่าเรื่องของ Cyber Security นะกลุ่ม IT จะต้องรู้ว่าจะต้องปกป้องยังไงนะส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิตอลนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันโปรเจกต์นะซึ่งอันนี้อาจจะไม่ได้ลงในรายละเอียดเรื่องของเทคโนโลยีแต่ว่าจะเป็นช่วงกว้างมากเลยของบุคลากรหลายๆคนที่เป็นช่วงกว้างสามารถเข้าหลักสูตรแบบลักษณะแบบนี้เพื่อที่จะปรับ mindset วิธีการคิดวิธีการแก้ปัญหาวิธีการวางกลยุทธ์การวางแผนการแก้ไขกระบวนการในการทำงานให้มองแล้วออกมาในการใช้ดิจิตอลทูลเนี่ยเข้าไปช่วยอันนี้เพื่อประสิทธิภาพขององค์กรที่สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีอยู่2แนวตอนนี้ที่เห็นทำกันอยู่เยอะๆนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ของโครงการที่เป็นพวกดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยดีมากๆเลยก็คือว่าพอเข้ามาแอทเทนหลักสูตรปุ๊บตอนจบออกไปเนี่ยแต่ละคนเขาก็จะมีไอเดียกลับไปเปลี่ยนกระบวนการทำงานที่มีอยู่ในกรมในกองของเขาเนี่ยให้มันเร็วขึ้นนะครับอย่างจริงๆโครงการกพร.ผมเป็นคอนซัลท์ให้โปรเจกต์หนึ่งก็คือปรับเปลี่ยนทำรีโปรเซส20กรมกองนะครับโปรเจกต์ใหญ่มากอันนั้นเป็นปีเลยนะครับแล้วก็ดีมากๆก็คือเรื่องของการออกใบอนุญาตเรื่องของการอะไรพวกนี้เป็นออโตเมติกหมดนะจากเดิมที่มันเป็นแมนนวลนะเรื่องลดเวลาคนไม่ต้องเดินทางโอ้โหอันนี้ช่วยประชาชนได้เยอะมากนะลักษณะแบบนี้ถามว่าให้คนอื่นไปคิดอ่ะก็ได้หรอกนะแต่ว่าคนที่คิดได้ดีที่สุดคือคนในองค์กรดังนั้นเราจะต้องสร้างสกิลในองค์กรแล้วเขาจะช่วยกันคิดแต่โอเคเขาคงไปเขียนโปรแกรมไม่เป็นเราก็ไปจ้างคนอื่นทำแต่ว่าสำคัญว่าเขาต้องรู้เพราะเขารู้ process เขาดี10 process จริงๆทำแค่5 process พอแล้วเอา5 process ไปจ้างเขาเขียนโปรแกรมลักษณะแบบนี้ครับมันจะเกิดจากการเรียนเรื่องของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในการพัฒนาบุคลากรแบบนี้นะครับครับแสดงว่าในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนาะ อย่างที่ดร.ต้องได้เรียนแจ้งขออนุญาตขมวดปมตรงนี้นิดนึงก็คือว่ามันมี2หมวดหลักๆเนาะนั่นก็คือ1อาจจะเป็นเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์เองผมเรียกว่าฮาร์ดสกิลละกันในการพัฒนาระบบกับ2คือพอระบบมีแล้วพัฒนากระบวนการในการทำงานถูกไหมฮะเป็นดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับผมอันนี้ขออนุญาตเสริมจากทางดร.ต้องนิดนึงเคยได้มีโอกาสไปช่วยงานของสำนักงานกพร.เนาะในโครงการ Government Innovation Lab ที่พัฒนาระบบการทำงานของระบบราชการในหลายๆหน่วยงานสักประมาณน่าจะสักประมาณ10หน่วยงานได้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่ดร.ต้องได้เรียนแจ้งเลยครับผมว่ามันเป็นการเอาคนภายในมาเพื่อที่จะมาออกแบบระบบของตัวเองว่าทำอย่างไรให้มันเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดขั้นตอนแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้มากขึ้นนะครับโอเคผมเชื่อว่าเราเห็นภาพและอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วครับทีนี้อยากจะพาไปข้างหน้ากันสักนิดนึงนะครับว่าพอเรารู้แล้วว่าhard skill มีแล้วนะครับ transformation ทำกันอยู่แล้วแล้วข้างหน้าครับจากวันนี้เรามองไปข้างหน้าครับเทรนด์ในการพัฒนาบุคลากรของภาครัฐอะครับมันมีแนวโน้มที่มันจะไปในทิศทางไหนฮะอันนี้อาจจะขออนุญาตเริ่มต้นจากดร.ต้องก่อนก็ได้ครับจะได้ต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้เลยครับผมแนวโน้มไปข้างหน้าใช่ไหมครับอย่างที่ผมเรียนนะครับตอนนี้เนี่ยเอาเป็นว่าอ่ะถ้าเรามองย้อนกลับไปถ้าย้อนกลับไปสมัยที่ยังไม่เป็นดิจิตอลเนี่ยก็จะมีการพัฒนาเรื่องการบริหารการจัดการนะเป็นซอฟต์สกิลซะเยอะเสร็จปุ๊บเราก็มาในยุคที่เอ้ย Thailand 4.0 government นะก็จะมีการเอ้ยคุณต้องรู้เรื่องดิจิตอลนู่นนี่นั่นนะแต่ว่ามันยังเป็นส่วนน้อยมากๆนะครับจริงๆที่ผมไปช่วยงานทางสพร.เนี่ยเขาก็เป็นมิชชั่นที่หนักหน่วงพอสมควรนะถ้าเราพูดถึงจะต้องพัฒนาเจ้าพนักงานภาครัฐจำนวนล้านหรือ2ล้านคนเนี่ยผมจำตัวเลขเขาไม่ได้แล้วนะให้มันมีศักยภาพในการมีดิจิตอลสกิลอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าต่อจากนี้ไปมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมผมว่าอ้างอิงถึงตัว DMM เมื่อกี้เนี้ยนะครับว่ามันมีอีกเยอะแยะมากมายหลากหลายเลยใน5 6 6แกนเนี้ยที่มันสามารถที่จะต้องเอาไปพัฒนาเพิ่มเติม
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวโชว์อีกทีหนึ่งเพื่อให้ไเดห็น้ครับนะจริงจริงจริงอยากจะแอบถามหน่อยว่าท่านที่เข้าร่วมในห้องประชุมวันนี้ครับมีท่านไหนได้อันนี้ถามเป็นเซอร์เวย์เนาะเราจะได้รู้กันแล้วมีท่านไหนที่เคยเข้าฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลมั่งไหมครับกดเลขหนึ่งให้ผมดูหน่อยผมอยากจะเห็นจริงๆว่ามีท่านไหนได้เริ่มมีการเข้าไปเกี่ยวข้องกับทางด้านดิจิตอลแล้วบ้างอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลเคยมั่งไหมครับลองกดหนึ่งดูผมอยากจะดูหน่อยนะเยอะเลยครับมีเยอะเลยนะครับโอ้โหเยี่ยมมเากยอะเลยครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับมันจะต้องถูกทําเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่ผมบอกว่าแกนต่างๆเนี่ยมันมีหลายแกนเยอะมากนะครับก็เราอาจจะต้องดูว่าหน่วยงานของเราหรือหน่วยงานข้างเคียงอะไรเงี้ยเขาต้องกอารืมด้านไหนนะแล้วก็เพิ่มเติมครตัรบงนั้นครับครับผมเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นมีคำถามจากทางในช่องแชทอันนึงเดี๋ยวขออนุญาตทีมงานกรอขึ้นไปให้ผมดูสักนิดหนึ่งได้ไหมครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นคำถามจากคุณปารณาพัฒน์นะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับก็มีคำถามสอบถามมาผมว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรากำลังคุยกันอยู่นี่เลยนะครับว่างานราชการมักจะไล่ออกบุคลากรค่อนข้างยากนะครับแตกต่างจากในเอกชนทีนี้ผมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดในคําถามก็คือว่าเวลาเกิดปัญหาก็มักจะมีการโยกย้ายตําแหน่งมากกว่าหากการจะพัฒนาบุคลากรให้เก่งขึ้นเพื่อทําให้เกิดการกระตุ้นให้อยากทํางานได้ตามเป้าจริงๆการไล่ออกคือทางออกที่จําเป็นหรือไม่ผมขออนุญาตสอบถามเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับอาจจะสอบถามทั้งอาจารย์ต้องแล้วก็ดร.จุ๋มนะครับว่าผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นสมมุติถ้าเราพูดในคอนเท็กซ์ของดิจิตอลกัฟเวอร์เมนต์แล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าทักษะในการทำงานเนี่ยมันอาจจะยังไม่สอดคล้องกับระบบที่มีการปรับเปลี่ยนไปเนาะเหมือนที่ทั้งดร.ต้องและดร.จุ๋มได้พูดเมื่อสักครู่นี้ว่าโอเคระบบมันมาแล้วมันถูกบังคับให้เราเนี่ยต้องใช้ระบบให้ได้แต่เราอาจจะยังไม่มีดิจิตอลลิเทอเรซีมากเพียงพอเนี่ยครับอันเนี้ยถ้าเกิดว่าทั้งดร.ต้องและดร.จุ๋มเนี่ยจะสามารถแนะนำสักนิดนึงว่าโอเคอันเนี้ยเราควรจะเสริมสร้างทักษะหรือพัฒนาสกิลอะไรให้เขาสามารถทำงานต่อได้ฮะอาจจะเริ่มต้นดร.ต้องก่อนก็ได้ครับพอดีมันเป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างต้องพูดตอนที่เวลาทำเทรนนิ่งจะต้องเล่าเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าครับไม่งั้นจะเข้าใจผิดว่าการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันคือการไล่คนออกแล้วก็เอาเครื่องมือมาใช้ซึ่งจริงๆมันไม่ถูกต้องนะแต่ว่าโอเคเข้าใจคำถามนี้เลยนะครับเพราะว่าแน่นอนในส่วนของการเขาเรียกว่าทรานซิชันเนาะการเปลี่ยนผ่านขององค์กรเนี่ยเข้าสู่ยุคดิจิตอลเนี่ยจริงๆอยากจะให้ดูภาพนี้ครับภาพนี้เนี่ยเสาหลักของการเปลี่ยนผ่านองค์กรเนี่ยมันมีอยู่สองข้างเนาะข้างหนึ่งด้านขวาเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับวิชั่นกับ People ก็คือเรื่องการมองภาพการมีศักยภาพในการมองเห็นว่าวิธีการแก้ปัญหาต้องเป็นดิจิตอลกับเรื่องของคนด้านซ้ายเป็นเรื่องของทักษะทางด้านดิจิตอลนะอันนี้รีเฟอร์ถึงHarvard Business Review นะเขาใช้โมเดลนี้แล้วเราก็มีผมมีการเพิ่มเติมบางส่วนเข้าไปนะนี้เราไม่พูดถึงด้านซ้ายแล้วกันเพราะว่าวันนี้ HR นะส่วนมากจะเป็น HR มานะเราก็จะพูดถึงด้านขวาเรื่อง Vision and People นะสิ่งที่ท่านถามคำถามมาเนี่ยอันนั้นคือแบบเขาเรียกว่าฮาร์ดคอร์เนาะฮาร์ดคอร์คือคุณทำไม่ได้คุณก็ออกไปนะอย่างนี้มันวิธีการทำ change management ของการทำ digital transformation ในองค์กรเนี่ยมันอาจจะต้องซอฟต์กว่านี้นะวิธีการหลักๆเลยที่เขาทำองค์กรที่เขาทำแล้วมัน success ก็คือว่าเริ่มจากการทำความเข้าใจให้กับทีมงานเข้าใจก่อนว่าดิจิตอลจะเข้ามาแล้วช่วยอะไรได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากำลังพูดถึงข้อ1ด้านบนนะด้านบนที่เป็น digital vision and leadership นะแล้วก็จริงๆมันก็ทั้ง3ข้อเนาะแต่ว่าถ้าผู้บริหารเนี่ยมีวิชั่นที่เป็นไปทางดิจิตอลแล้วมีการบริหารจัดการในเชิงดิจิตอลและส่งผ่านมาถึง organization นะหรือว่าองค์กรที่มีความยืดหยุ่นนะลงไปถึงการปรับสภาพสภาวะนะสภาวะแวดล้อมทั้งในองค์กรและคนและ
วัฒนธรรมองค์กรนะให้มี mindset ที่เป็นดิจิตอลอันนี้จะช่วยได้เยอะนะผมสังเกตนะหลายองค์กรที่ไปช่วยทำโครงการ Digital Transformation ให้เนี่ยจากปีแรกๆไม่มีคนสมัครเข้ามาเรียนมันจะจัดเป็นเหมือนกับว่าพอจะทำโครงการดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันปุ๊บก็จะให้คนสมัครเข้ามาแล้วในที่สุดจะมีการแข่งกันว่าใครจะลดเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกองหน่วยงานของตัวเองได้มากที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็มีการให้รางวัลกันปีแรกยังไม่ค่อยมีคนมาสมัครปีที่สองโอ้โหแย่งกันสมัครจนเต็มจนนะเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเราไม่พูดถึงเรื่องการไล่ออกเลยครับเราพูดถึงคนกำลังแย่งกันไปข้างหน้าแย่งกันที่จะฉันจะอัพสกิลตัวเองฉันอยากจะดีฉันอยากจะทำให้โอ้โหต้องทำโอทีทุกวันโอทีโอเคมันก็ได้ตังค์เนาะแต่บางทีมันก็บางคนก็ไม่ได้การได้ตังค์อาจจะไม่ใช่เป้าหมายหลักของชีวิตอยากจะเฮ้ยฉันไม่ต้องฉันจะกลับไปกินข้าวบ้านกับแฟนกับลูกของฉันอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยดิจิทัลทูลมันเข้ามาใช้ได้ถ้าเราปรับ mindset คนในองค์กรให้รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราลดคอขวดนะใช้ดิจิทัลทูลเข้ามาช่วยนะชีวิตเราจะดีขึ้นเราก็เอาสมองเราไปคิดในด้านการวางกลยุทธ์อะไรอื่นๆได้มากกว่าเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดถึงเรื่องการโยกย้ายหรือไล่คนออกเลยเพราะว่าทุกคนจะช่วยกันพัฒนาองค์กรนะครับครับผมโอเคโอ้ผมว่าจริงๆเป็นคำถามที่ดีนะครับแต่เหมือนที่เราต้องบอกฮาร์ดคอร์นิดนึงอาจจะฮาร์ดคอร์นิดนึงนะครับอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตกลับไปที่ดร.จุ๋มสักนิดนึงครับว่าเมื่อกี้เราเห็นแล้วแหละผมว่าในทั้งคำถามของผมและคำถามจากทางผู้เข้าร่วมฟังเสวนาเนี่ยผมว่ามันก็จะบอกแนวทางได้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแนวทางมันควรจะเป็นไปในทางไหนในเรื่องของการพัฒนาทั้งระบบแล้วก็บุคลากรของภาครัฐนะครับอาจจะให้ดร.จุ๋มแชร์สักนิดนึงว่าแล้วในแนวทางอะครับของในเรื่องของระบบก็ดีหรือ derive ลงไปถึงในตัวพัฒนาบุคลากรเองก็ดีอะครับมันมีทิศทางไปในทางไหนครับดร.จุ๋มฮะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สกรีนอันนี้ด้วยเลยแล้วกันนะคะก็ถ้าทิศทางเนี่ยก็ต้องขออนุญาตว่าขอหยิบจากของคือเราเป็นภาครัฐเราก็จะเอาของกพ.เนี่ยเป็นเหมือนเป็นกรอบหลักเป็นแม่เป็นร่มใบใหญ่ใช่ไหมคะก็คือคอหลักๆในเรื่องของดิจิทัลคอคอมพิเทนซีเนี่ยทางกพ.เนี่ยเขาก็มีเรียนแล้วก็แจ้งว่าในเรื่องของการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการเนี่ยปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นประมาณแบบ7กลุ่มความสามารถแล้วก็จะเน้นว่าจะต้องมีแบบLiteracy ด้วยมีในเรื่องของ governance เรื่อง standard ในเรื่องของแบบอะไรนะคะแบบเป็นความถูกต้องความน่าเชื่อถืออะไรของข้อมูลด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีเรื่องกระบวนการมีในเรื่องของการเป็นผู้นำในเรื่องของดิจิทัลแล้วก็การ transform ซึ่งเมื่อกี้จริงจริงจริงตรงเทรนด์ตรงนี้ผมอยากจะเสริมจากข้อคำถามเมื่อสักครู่ว่าที่เมื่อกี้ท่านดร.ต้องช่วยบอกว่าในเรื่องของการเปลี่ยน mindset เนี่ยมันใช่เลยเพราะว่าอย่างในภาครัฐในองค์กรของเราเองอย่างในกพร.เองเนี่ยค่ะหรือว่าหน่วยงานอื่นๆเนี่ยการบ่มเพาะ mindset ของการทำงานร่วมกันคือดิจิทัลไม่ใช่เอาคนออกแต่มาทำงานร่วมกันแล้วก็เรียนรู้คือเราต้องเข้าใจว่าปัจจุบันเนี้ยความต้องการของแต่ละเจนเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการพัฒนาที่เป็น one size fit all เนี่ยคงไม่ได้การพัฒนามันก็ต้องให้มัน vary แตกต่างไปตามความต้องการของบุคลากรด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องมีการดูตามความต้องการของเขาแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ต่างประเทศอ่ะเขาทำกันในเรื่องของการหมุนเวียนเปลี่ยนทำงานนอกเหนือจากการที่จะเอาดิจิทัลเข้ามาใช้แล้วแล้วคนหายไปไหนอะไรเงี้ยค่ะคือเราก็ไปอัพสกิลเขาไปเพิ่มสกิลเขาให้เขาไปโรเตทไปอยู่หน้างานอื่นแล้วก็ไปเรียนรู้กันหรือว่ารับจากคนข้างนอกเนี่ยเข้ามาอันนี้ในประเทศไทยยังไม่มีแต่ว่าของ OECD เนี่ยอย่างเนเธอร์แลนด์หรืออะไรเงี้ยค่ะผู้บริหารระดับสูงของเขาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนทุกๆ5 ถึง 7 ปีพอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการสะท้อนไปถึงว่ามีเทรนด์ใหม่ๆผู้บริหารเปลี่ยนข้างล่างทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทำงานแนวคิด mindset culture ในการทำงานมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นเกาะตามเทรนด์ซึ่งถ้าถามว่าเทรนด์นับจากนี้ไปจนถึงในอนาคตมันก็ยังเป็นในเรื่องของดิจิทัลกับโอเพนคือถ้ามองในแง่ของตัวระบบราชการนะคะเราจะสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทำดิจิทัลกัฟเวอร์เมนท์ให้เกิดขึ้นแล้วก็จะต้องมีการโอเพนเพื่อให้โปร่งใสให้สามารถเข้าถึงได้เพราะฉะนั้นสกิลในอนาคตเนี่ย
ก็ต้องเป็นสกิลทางด้านของดิจิทัลลิเทอเรซีที่ยังต้องตอบโจทย์แล้วก็ในเรื่องของ Data Analytics แล้วก็คกราัรบทำงานร่วมกับคนอื่นอันนี้ก็คือเป็นเทอรืนด์มที่อยากจะแชร์ให้ฟังค่ะโอเคครับผมว่าตั้งแต่เราคุยกันมานี่จริงๆเวลาผ่านไปไวมากเลยนะฮะนี่เราใช้เวลากันมาประมาณชั่วโมงหนึ่งได้แล้วคุยกันอย่างสนุกสนานเมามันแล้วก็ผมเชื่อว่าผู้เข้าร่วมเสวนาก็ได้ประโยชน์นะครับทีนี้มีคำถามส่งมาหลังไมค์ครับผมก็อาจจะเป็นคำถามผมว่าได้สำหรับทั้งสองท่านเลยนะครับอันนี้ไม่ได้ระบุชื่อมาเนาะนะครับก็มีคำถามมาในมุมของการเป็น HR เนาะนะครับเป็นอยู่ฝ่ายพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐนะครับคำถามคือผมขออนุญาตอ่านนิดนึงนะฮะคือแล้วถ้าเกิดว่าเขาต้องวางโรดแมปอะครับวางโรดแมปให้การพัฒนาบุคลากรในองค์กรของเขาอะครับเขาควรวางแผนยังไงหรือมีด้านไหนที่เขาควรเน้นหรือมีทักษะอะไรที่เขาควรพัฒนาให้บุคลากรของเขาอะครับอันนี้ผมเชื่อว่าเป็นตัวแทนคำถามของหลายๆท่านที่ร่วมฟังเสวนาอยู่นะณนะนะขณะนี้นะครับผมก็อาจจะขออนุญาตเป็นดร.จุ๋มก่อนก็ได้ครับผมถ้งาั้เป็นนขขอ้อเสนอแนะครับค่ผะมถ้าเป็นข้อเสนอแนะคือต้องตอบอย่างนี้ค่ะว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็จะมีบริบทมีบทบาทที่แตกต่างกันครับเพราะฉะนั้นครับอาจจะต้องไปย้อนไปนึกดูถึงวิสัยทัศน์ของเราก่อนว่าวิสัยทัศน์ของเราเนี่ยเราต้องการที่จะนําองค์กรเราเนี่ยเป็นวิสัยทัศน์แบบไหนเราตั้งควิรัสบัยทัศน์แล้วเราก็ถึงจะต่อลงมาว่าแล้วอย่างเนี้ยเราควรจะต้องเทรนคนของเราเนี่ยเราจะต้องพัฒนาเขาเนี่ยเพื่อให้ครัเรบาเนี่ยไปถึงเป้าด้วยกันไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นคอมมิวนิเคชันต้องสื่อสารให้ชัดว่าวิสัยทัศน์เราเป็นแบบนี้นะทุกคนรับรู้ร่วมกันแล้วเราก็มาพัฒนาร่วมกันอย่างเช่นอย่างกปร.ที่เมื่อกี้บอกค่ะว่าเรามีเป้าว่าเราจะพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพนะแล้วในเมคื่รอับเทรนด์ของเราวางกรอบว่าเราจะเป็นดิจิทัลกัฟเวอร์เมนต์เราจะเป็นโอเพนกัฟเวอร์เมนต์เพราะฉะนั้นการพัฒนาคนของกปร.เนี่ยก็จะต้องพัฒนาในสองส่วนนี้เป็นหลักโดยที่จะต้องให้แตกทุกมิติทั้งในเรื่องของการจัดโครงสร้างเพราะว่ากปร.ก็มีหน้างานที่เกี่ยวกับการจัดโครงสร้างมิติของการประเมินติดตามผลเราก็ต้องให้เครื่องไม้เครื่องมือให้องค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้แล้วก็กลไกที่จะมาใช้มันก็มีหลายรูปแบบซึ่งปัจจุบันเนี้ยอย่างที่บอกมันก็ต้องเรียนตามผู้เรียนใช่ไหมคะอาจจะมีออนไลน์ออนไซต์หรือว่าเป็นคอร์สที่เลือกเองได้อาจจะมี compulsory บ้างมี selective course ให้เลือกเรื่องอันนี้แต่ละองค์กรเนี่ยก็จุขอใช้คำว่าไม่ใช่เป็น template ที่มันฟิตใช้ทุกอันคืออาจจะดูขององค์กรใดองค์กรหนึ่งที่มีภารกิจใกล้เคียงกับเราแล้วมา apply ได้แล้วก็มาปรับแต่ว่าจะปรับได้จะพัฒนาได้ทั้งองค์คาพยพต้องเห็นร่วมกันแล้วต้องพร้อมที่จะไปด้วยกันค่ะโอเคครับขออนุญาตสรุปตรงนี้นิดนึงแสดงว่าอาจจะต้องดูก่อนเนาะว่ายุทธศาสตร์หลักยุทธศาสตร์ใหญ่แล้วค่อยมาถึงยุทธศาสตร์องค์กรแล้วก็ดูว่าเราจะไปในทิศทางไหนแล้วถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีแผนอาจจะแอบดูเพื่อนข้างๆหน่วยงานใกล้เคียงที่มีแผนอยู่แล้วเราอาจจะมาปรับใช้แต่ไม่ได้หมายความว่าเรายกของเขามาใช้ได้เลยถูกต้องนะฮะถูกมตั้นองก็ค่ะต้องปรับให้ตรงกับบริใชบ่ทของค่ะหน่วยงานของเราด้วยใช่ไหมฮะค่ะโอเคครับอาจจะเป็นทางดร.ต้องอาจจะแชร์นิดนึงก็ได้ครับว่าถ้าเกิดในฐานะที่เป็นวิทยากรด้วยทำหลักสูตรด้วยอบรมให้กับภาครัฐนะครับถ้าเกิดว่าให้คำแนะนำเขาได้นะครับในคำถามเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าเขาอยากทำ HR Roadmap ของหน่วยงานเขาเนี่ยครับมันควรจะวางแผนยังไงเน้นด้านไหนทักษะประมาณไหนครับดร.ต้องฮะครับจริงๆเห็นด้วยอย่างยิ่งนะกับดร.จุ๋มนะครับเรื่องของการคัสตอมไมซ์หลักสูตรให้เหมาะสมกับองค์กรของเราเองนะครับแต่ว่าครับผมเข้าใจว่าบางท่านเนี่ยบางองค์กรก็ยังไม่ค่อยได้เริ่มเท่าไหร่นะในเรื่องของทักษะดิจิตอลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นการวางโรดแมปเนี่ยผมอาจจะเดี๋ยวอาจจะขออนุญาตให้ทีมงานอาจารย์ฟางช่วย forward ลิงก์ให้เขา ให้ผู้เข้าอบรมก็ได้นะครับเนี่ยตัวไเดนี้้ยเทลี่ยครับคุยกันนะเห็นหน้าจอครับตัวเล่มเนี้ยนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงเลยนะครับผมว่านี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะสำนักงานกพ.ท่านเขียนไว้นะฮะแล้วก็
ที่ผมคิดว่าดีเพราะอะไรเพราะว่าในเนี้ยมันมีการกําหนดนะในหลายๆเรื่องที่เราอาจจะเอามาดูเป็นต้นแบบว่าเอ้ยงั้นเรากําหนดแบบนี้ดีไหมหรือแบบไหนดีกว่าอย่างที่ดร.จุ๋มเรียนนะว่ามันต้องมีการคัสตอมไมซ์ให้เหมาะสมกับองค์กรของเรานะดังนั้นเนี่ยซูมเห็นขึ้นไหมครับมันก็ยังไม่ค่อยเห็นเนาะนิดหนึ่งได้ครับโอเคครับนะอย่างอันเนี้ยนะครับมันจะมีการบอกว่าบทบาทพฤติกรรมอย่างเงี้ยเราจะต้องแบ่งเป็นยังไงบ้างมีระดับผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกองนะหรือว่าระดับอะคาเดมี่วิชาการการบริการอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือที่อยากให้ดูนี้เพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นก่อนนะเพราะว่าท่านที่ถามมาเนี่ยอาจจะผมเข้าใจนะบางทีมันแบล็งเลยอ่ะมันโล่งว่าจะทำยังไงดีนะเราก็เอาอันนี้มาเป็นพื้นฐานก่อนแล้วก็มาดูว่าเอ้ยแต่องค์กรเรามันไม่ได้เราไม่ได้หลายชั้นขนาดนี้อ่ะเราก็ลดจำนวนดูแล้วก็อย่างที่อาจารย์จุงว่าดูองค์กรข้างเคียงที่ใกล้เคียงกับเรานะก็อาจจะครับเริ่มต้นแบบนี้แล้วก็เพิ่มเติมอีกก็คือว่าถ้าเรามองในมุมของพัฒนาภาคบุคลากรภาครัฐจริงๆเนี่ยในสพร.เองเนี่ยก็จะมีเขาก็จะมีโครงสร้างหลักสูตรต่างๆที่เขาวางแผนไว้นะครับว่าในแต่ละตำแหน่งเนี่ยควรจะมีหัวข้อด้านไหนบ้างที่ควรจะต้องเรียนรู้นะเราก็เอาเรื่องเหล่านั้นนะมาเป็นตัวตั้งได้ว่าถ้าเลเวลนี้ควรจะเรียนรู้เรื่องเหล่านี้แล้วก็ค่อยไปพัฒนากันต่อโอเคครับผมขอบพระคุณทั้งสองท่านมากสำหรับคำตอบผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำถามสุดท้ายเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านมากเลยนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากคุยต่ออีกสักประมาณ2ชั่วโมงกับทั้งสองท่านเลยแต่ด้วยเงื่อนเวลาน่าจะเป็นไปไม่ได้นะฮะนะครับก็เนื่องด้วยเงื่อนเวลาผมคิดว่าคำถามสุดท้ายเมื่อสักครู่เนี้ยน่าจะได้ขมวดปมของงานเสวนาวันนี้ได้ดีเลยนะครับก็ทิ้งท้ายสักนิดนึงฮะถ้าเกิดว่ามีคำแนะนำสำหรับบุคลากรของภาครัฐที่อยู่ในฝ่ายพัฒนาบุคลากรอาจจะเป็นประโยคทิ้งท้ายจากทางดร.จุ๋มแล้วก็ดร.ต้องสักนิดนึงครับก่อนที่เราจะจบการเสวนากันครับผมเชิญดร.จุ๋มก่อนก็ได้ครับงั้นจงขออนุญาตเริ่มก่อนนะคะก็เลคยืคอรับอยากจะฝากว่าทาง HR ของแต่ละหน่วยงานนะคะคือทำตัวเป็นมิตรกับทุกคนในองค์กรแล้วก็สอบถามความต้องการของบุคลากรของเราอะค่ะว่าอยากพัฒนาอะไรเพราะว่าถ้าเราทำตามใจเขาเนี่ยเขาก็จะมีความสุขแล้วเขาก็จะอยากที่จะพัฒนาตนเองแต่ถ้าเราไปพุชไปฟอร์สลงไปเราคิดว่าควรจะเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ทั้งนี้ทั้งนั้น HR ก็อะไรกับผู้บริหารดูวิสัยทัศน์ดูเป้าดูทิศทางที่องค์กรจะขับเคลื่อนไปแล้วก็ใช้เป็นเป้าหลักในการที่จะพัฒนาบุคลากรของตัวเองค่ะก็คือเหมือนกับเป็นคู่คิดกับผู้บริหารแล้วก็เป็นเพื่อนกับพนักงานกับข้าราชการด้วยกันเพื่อร่วมกันพัฒนาไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณครับดร.ต้องฮะทิ้งท้ายสักนิดฮะครับของผมสั้นๆครับเรื่องการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาเข้าสู่ยุคดิจิตอลนะครับก็อยากให้ทุกท่านทุกองค์กรนะครับที่ยังไม่ได้เริ่มนะครับก็คิดว่าควรจะต้องรีบเริ่มเพราะว่าเพื่อนๆของท่านเนี่ยไม่ได้รอท่านแล้วนะครับที่ผมช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละคนนี่โอ้โหล้อฟรีเลยครับตอนนี้เข้าเกียร์เร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคือไปต่อไม่รอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราที่เข้ามาวันนี้ก็อยากจะให้รีบเตรียมแผนนะครับแล้วก็ลุยต่อเรื่องการพัฒนาบุคลากรทางด้านดิจิตอลนะครับได้ครับโอเคครับผมก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนของทาง NIO Academy นะครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับดร.จุ๋มแล้วก็ดร.ต้องสำหรับความรู้ที่มาแชร์ให้ในวันนี้นะครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะครับผมขอบพระคุณนะครับผมสวัสดีครับทุกท่านครับต้องขอขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับมุมมองแผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐคิดว่าพี่ๆทุกท่านได้รับความรู้มากๆเลยแล้วก็เป็นประโยชน์กับพวกพี่ทุกท่านมากๆนะคะค่ะสำหรับช่วงท้ายนะคะเรายังมีแจกทุนการศึกษา2ทุนที่ได้แจ้งไปแล้วตอนต้นรู้สึกว่าพี่ๆหลายท่านจะฟังไม่ทันเลยว่ามันคือหลักสูตรอะไรกันนะที่เราจะมาแจก
เดี๋ยวขอทวนให้สักเล็กน้อยนะคะเราจะแจกจำนวน2ทุนได้แก่ทุนแรกนะคะเป็นหลักสูตรดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งแมเนจเมนต์นะคะเรียนเกี่ยวกับการตลาดนะคะเป็นการปูพื้นฐานคนไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วหลักสูตรนี้นะคะจะรวบรวมกูรูด้านดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งที่คุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่ในวงการอยู่แล้วนะคะรูปแบบการเรียนของเราจะเป็นการเรียนแบบไฮบริดไฮบริดคืออะไรไฮบริดคือการเรียนแบบออนไลน์ผสมออนไซต์นะคะจะเรียนกันทั้งหมด9ครั้งสถานที่เรียนของเรานะคะถ้าเป็นออนไซต์เราจะเรียนกันที่ตึกซีอาเซียนพระราม4ติดศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เดินทางสะดวกมากๆเลยนะคะพลาดไม่ได้กับหลักสูตรนี้เลยอีกหลักสูตรหนึ่งค่ะเป็นหลักสูตร Business Management in Digital Era หลักสูตรนี้นะคะจะเรียนเรื่องบริหารทั่วไปแต่เนื้อหานะคะอัปเดตให้เข้ากับยุคกับสมัยและโลกดิจิตอลมากๆเลยค่ะหลักสูตรนี้เป็นการเรียนแบบไฮบริดเช่นกันค่ะออนไซต์ผสมออนไลน์นะคะเราจะเรียนกันทุกวันเสาร์สถานที่ก็จะเป็นที่ซีอาเซียนพระราม4ติดศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เช่นเดียวกันเลยค่ะอย่าลืมนะคะหากสนใจตอนนี้แอดมินยังใจดีนะคะพี่ๆสามารถแอดไลน์ NEO Academy มีแอดไซน์ก่อนนะคะแอดไซน์ NEO Academy ตามด้วยชื่อหลักสูตรที่พี่ๆสนใจแล้วก็ตามด้วยชื่อนามสกุลเรากำลังรวบรวมรายชื่อเพื่อจะมานำจับรางวัลในช่วงถัดไปหลังจากนี้นะคะค่ะตอนนี้อาจารย์ฟางพร้อมแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปฟังแผนโรดแมปจาก NEO Academy โดยอาจารย์กิจชนันหรืออาจารย์ฟางของเราว่าอาจารย์มีแผนอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้เราฟังกันบ้างลองไปฟังอาจารย์ฟางกันเลยค่ะครับผมก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับก็ผมเชื่อว่าจากการพูดคุยกับทั้งดร.ต้องแล้วก็ดร.จุ๋มเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเชื่อว่าก็หลายๆท่านน่าจะได้แนวทางไปแล้วแหละนะครับว่าถ้าเราจะวางแผนในการทำโรดแมปนะครับพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานเราเนี่ยพอจะมีไอเดียละคร่าวๆแล้วว่ามันต้องเป็นเรื่องไหนอย่างไรก่อนนะครับทีนี้ในส่วนของทาง NEO Academy เองนะครับผมก็อยากจะเรียกว่ามีส่วนละกันในการช่วยคิดนะครับว่าโอเคโรดแมปในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยแนวทางจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมขออนุญาตทีมงานเอาหน้าจอผมขึ้นนิดนึงโอเคขอบคุณครับก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวโรดแมปนะครับของปี2567เนี่ยแหละนะครับ2024ของทาง NEO Academy นะครับสำหรับหน่วยงานภาครัฐนะฮะก็ในตัว HR Development Roadmap นะครับผมอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเหมาะสมกับหน่วยงานภาครัฐหลายๆหน่วยงานจริงๆก็เกือบจะทุกหน่วยงานนะครับเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของทั้ง hard skill และ soft skill ด้วยนะครับผมในตัว framework นะครับตัวนี้เรามี framework อยู่5ด้านนะครับผมที่จะช่วยพัฒนาหน่วยงานพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐของท่านนะครับซึ่งตัว framework ตัวนี้ครับมันก็จะแบ่งตามฟังก์ชันของการทำงานนะครับก็ตั้งแต่บนลงล่างเลยเป็นพีระมิดสามเหลี่ยมนี่แหละ manager sales marketing แล้วก็ general เป็น administrativeนะครับไม่ว่าจะเป็น HR จะเป็น Finance หรือว่าจะเป็นทาง Operation เองก็ตามนะครับก็สามารถใช้ Framework ตัวนี้ร่วมกันได้ด้วยเลยนะครับก็ขออนุญาตให้ดูตัวกรอบแนวความคิดตรงนี้สักนิดนึงนะครับตัวนี้ที่เราทำออกมาเนี่ยครับเราเรียกว่า NEO Transformation View นะครับเป็น Framework ที่นะครับที่ทาง NEO Academy เนี่ยได้ศึกษาค้นคว้ามาแหละนะครับแล้วก็พบว่าการพัฒนาองค์กรเนี่ยให้เป็น Digital Organization เนาะเพื่อที่จะสอดรับกับทางยุทธศาสตร์ของทางรัฐบาลนะครับผมก็จะมีการพัฒนาทักษะเนี่ยและองค์ความรู้ทั้งหมด5ด้านด้วยกันนะครับ5ด้านนี้จะประกอบไปด้วยนะครับ1คือค่อนข้างจะเป็น hard skill นิดนึงนะครับจะเป็นเรื่องของ data architect นะครับก็เป็นความสามารถในการออกแบบข้อมูลนะครับผมส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของ digital literacy นะครับเมื่อเรามี system แล้วเราออกแบบระบบเสร็จแล้วเนี่ยในความสามารถในการใช้ซอฟต์แวร์และคอมพิวเตอร์นะครับและทักษะต่างๆก็มีความจำเป็นเช่นกันนะครับในส่วนที่3นะครับถ้าย้อน refer กลับไปถึงที่ดร.ต้องได้โชว์ภาพให้ดูนะครับของตัว Digital Maturity Model เนี่ยมันก็จะมีพิลล่าหนึ่งเนาะที่มันเป็นตัวของ customer นะครับซึ่งcustomer หรือลูกค้าเนี่ยของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจริงๆแล้วก็คือมันมีทั้งลูกค้าภายในกับลูกค้าภายนอกเนาะ
ลูกค้าภายนอกก็คือประชาชนเนาะเพราะว่าเราเป็นหน่วยงานภาครัฐเราให้บริการประชาชนแล้วก็หน่วยงานภายในเนี่ยคือหน่วยงานข้างเคียงเหมือนที่ดร.ต้องได้ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยครับว่าหน่วยงานข้างเคียงขอเอกสารมาก็ถือว่าเขาก็เป็นลูกค้าของเราเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความสามารถในการทำความเข้าใจลูกค้าและเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลางหรือ customer centric นะครับก็จะเป็นหนึ่งในกงล้อนะครับทั้ง5อันด้วยนะครับอันที่4จะเป็นเรื่องของ creativity and innovation นะครับก็จะเป็นความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และเชื่อมโยงเพื่ออะไรครับเพื่อตัวนี้เราจะได้พอเราเข้าใจลูกค้าแล้วนะครับเราก็จะได้มาออกแบบได้อย่างถูกต้องว่าโอเคเราควรพัฒนาระบบของเราการทำงานของเราเนี่ยอย่างไรบ้างโดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับสุดท้ายแล้วนะครับจะเห็นว่าอันที่อยู่ตรงกลางเลยเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของตัว Digital Mindset และ Soft Skill นะครับเป็นกรอบความคิดและทัศนคติทางด้านพฤติกรรมการใช้ดิจิตอลนะครับมันก็จะเป็นบทสรุปเนี่ยแหละครับว่าโอเคถ้าเกิดว่าท่านอาจจะยังไม่มีแผนก็สามารถใช้แผนตัวนี้แหละที่ทาง NEO Academy เนี่ยได้ออกแบบไว้ NEO Transformation View เป็นตัวแกนกลางในการออกแบบในการสร้างโรดแมปพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐของท่านได้เช่นกันนะครับโอเคนะครับซึ่งทั้ง5ด้านเมื่อสักครู่เนี่ยครับถ้าเรามองลงมาถึงว่าโอเคถ้ามีคำถามว่าแล้วในแต่ละด้านควรพัฒนาในหัวข้ออะไรในทักษะอะไรนะครับเราได้ทำแนวทางไว้ให้ว่ายกตัวอย่างเช่นเรื่อง Data and Insight นะครับก็จะมีหัวข้อยกตัวอย่างเช่น Information Design and Data Architect นะครับเดี๋ยวในสไลด์ถัดไปเดี๋ยวผมจะมีภาษาไทยไว้ให้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้ง5ด้านนะครับขออนุญาตให้ดูในภาพขยายของแต่ละอันสักนิดนึงนะครับอย่างตัว Data and Insight นะครับมันก็จะมีหัวข้อที่เกี่ยวเนื่องนะครับยกตัวอย่างเช่น Information Design and Data Architecture นะครับเป็นการออกแบบข้อมูลและสถาปัตยกรรมข้อมูลอันนี้มันอาจจะเป็นในช่วงที่หน่วยงานของท่านเริ่มทำระบบขึ้นมาเนาะเริ่มทำระบบเหมือนที่ดร.จุ๋มได้เรียนแจ้งนะครับเรื่อง Data Analytics การวิเคราะห์ข้อมูล Data Modeling การสร้างแบบจำลองข้อมูลเพื่อที่จะทำระบบให้มันเสร็จสมบูรณ์นะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะมีในส่วนอื่นๆด้วยเช่นตัว Financial Feasibility Study for Decisionเพราะว่าการทำโครงการหรือการที่จะทำระบบขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องมีการวางแผนมีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้เพื่อการตัดสินใจว่าโอเคมันใช้เงินมากไปไหมใช้น้อยไปไหมนะครับในอีกพิลล่าหนึ่งจะเป็นเรื่องของดิจิทัลลิเทอเรซีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องทักษะแล้วนะครับดิจิทัลแพลตฟอร์มโปรเจกต์แมเนจเมนต์นะครับการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการบริหารโครงการนะครับหรือจะเป็นตัว Basic Generative AI การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์นะครับในองค์กรในหน่วยงานของท่านนะครับอันที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของ Customer Centric ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างแผนที่เส้นทางประสบการณ์ของลูกค้าหรือ Customer Journey Map นะครับ Omni Channel นะครับในการให้บริการประชาชนผ่านหลายช่องทางนะครับ Digital Marketing Canvas เองหรือ Performance Marketing Management ในการวัดผลต่างๆนะครับผมอันที่4จะเป็นเรื่องของ creativity and innovation นะครับก็หลายๆหน่วยงานผมว่าก็ได้รับการอบรมในเรื่องนี้ไปแล้วแต่บางหน่วยงานก็ยังนะครับยกตัวอย่างเช่น design thinking นะครับการคิดเชิงออกแบบนะครับหรือ foresight thinking การคิดเชิงคาดการณ์ในอนาคตไปข้างหน้านะครับ business model shift ต่างๆนะครับสุดท้ายเลยอันที่อยู่เป็นแกนกลางเนี่ยก็คือ Digital Mindset and Soft Skill มันก็จะมีเรื่องของการบริหารงานแบบคล่องตัวหรือแบบอาจายนะครับเป็นเรื่องChange and Stakeholder Management นะครับการบริหารการเปลี่ยนแปลงและผู้มีส่วนได้เสียหรือการพัฒนาและการปรับเปลี่ยนองค์กรนะครับผมตัวเนี้ยก็ขออนุญาตย้อนไปให้ดูอีกทีนึงก็เป็นตัวNEO Transformation View ซึ่งหน่วยงานก็สามารถเอาตัวนี้ไปเป็นต้นแบบได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าอยากปรึกษากับทาง NEO Academy ทางเราก็ยินดีเช่นกันนะครับผมโอเคก็จริงๆแล้วทาง NEO Academy ก็มีการทำโครงการเหล่านี้ให้กับภาครัฐและภาคเอกชนพอสมควรเหมือนกันนะครับก็อาจจะขออนุญาตเป็นตัวอย่างให้ดูของในภาครัฐนะครับก็จะมีทั้งทางการเคหะแห่งชาติเองสำนักงานกพร.เองนะครับเราก็ได้มีความร่วมมือแล้วก็ได้จัดการอบรมในโครงการให้ทางสำนักงานกพร.เช่นกันนะครับการประปานครหลวงทางเอ็มเทคของสวทช.นะครับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
นะครับแล้วก็ของทาง OKMD นะครับก็ของทางสำนักงานกปร.เนี่ยที่ทาง NEO Academy ได้เคยมีส่วนร่วมนะครับในโครงการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐนะครับหรือเรียกว่า Government Innovation Lab นะครับก็ในปี2563-2564เนาะเราก็ไปทำในเรื่องของการพัฒนาระบบราชการในการให้บริการประชาชนนะครับของหน่วยงานประมาณ10หน่วยงานนะครับผมก็มีการอบรมไปนะครับแล้วก็มีโครงการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของนปร.นะครับเพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจเรื่องตัวชี้วัดต่างๆว่าโอเคนปร.ที่มีการวางแผนตัวการพัฒนาบุคลากรของทางนปร.ไปเองเนี่ยตัวชี้วัดเหล่านั้นเนี่ยมีการส่งผลอย่างไรนะครับเมื่อผ่านการอบรมไปเสร็จสิ้นแล้วนะครับหรือทางการเคหะแห่งชาตินะครับก็ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเนาะด้านกลยุทธ์การควบคุมคุณภาพนะครับก็จะเป็นการ alignment แหละนะครับเป็นการทำความเข้าใจการ strategic alignment ระหว่างหน่วยงานภายใน2หน่วยงานเนาะอย่างที่ผมได้เรียนแจ้งว่าอันนี้แหละเราเรียกว่า internal customer เนาะเพราะว่า2หน่วยงานนี้ต้องทำงานสอดประสานกันนะครับทั้งของการแข่งชาติก็จะเป็นเรื่องของการก่อสร้างเป็นหลักนะครับแล้วก็การตรวจสอบนะครับในอีกส่วนหนึ่งของการแข่งแห่งชาติเนี่ยเราก็ได้ทำการอบรมให้เรื่องของ Creative Property Development Bootcamp นะครับการออกแบบนะครับที่อยู่อาศัยนะครับสำหรับประชาชนที่เป็นสมัยใหม่หน่อยนะครับในเมื่อต้นปีที่แล้วนะครับก็ได้มีการอบรมให้กับทางการประปานครหลวงนะครับเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเข้มข้นเลยแหละนะครับเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมขององค์กรนะครับซึ่งภายในเนี่ยเรียกว่า MWA Innovation นะครับของปี2023ก็เป็นการพัฒนานวัตกรรมภายในองค์กรของทางการประปานครหลวงนะครับผมก็มีการอบรมกันเข้มข้นเลยหลายเดือนเลยทีเดียวนะครับหรือของทาง NIA เองนะครับก็เป็นโครงการ SME to IBE นะครับเป็นโครงการยกระดับความสามารถผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับก็จะเป็นรุ่นที่3ที่เราได้ทำการอบรมไปให้กับทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับโอเคก็เพิ่งจบไปเมื่อเร็วๆนี้ไม่นานมานี้นะครับแล้วก็มีของทาง MTech ด้วยนะครับที่เป็นการศึกษาการตลาดเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์แบบสวมใส่เพื่อช่วยการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุอันนี้ก็หลายปีแล้วเหมือนกันนะครับผมนะครับซึ่ง อันสุดท้ายเนาะก็จะเป็นของทาง OKMD นะครับเป็นจัดกิจกรรมสร้างการตระหนักรู้และสื่อสารเพื่อรวบรวมความคิดเห็นสาธารณะนะครับในประเด็นการตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งชาตินะครับผมนะครับก็ในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นในตัวโครงการนะครับที่ทาง NEO Academy เองได้เคยทำงานกับทางภาครัฐมานะครับซึ่งในของทาง NEO Academy นะครับเราก็นอกจากที่เป็นตัว NEO Transformation View แล้วนะครับก็จะมีตัวการอบรมในรูปแบบอื่นๆนะครับก็สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมนะครับก็จะมีทั้งตัว NEO Pro เอง NEO Online NEO Skill Test แล้วก็ตัวpublic course mini MBA ที่คุณกอได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นะครับในส่วนของตัว NEO Pro นะครับ NEO Pro เนี่ยจะเป็นตัว in-house training สำหรับหน่วยงานและองค์กรนะครับเป็น training อาจจะเริ่มต้นสั้นๆเพียง1วันนะครับก็จะมีทั้งในส่วนของเรื่องในหมวดของความผันผวนในการจัดการและการบริหารองค์กรเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว business valuation นะครับ risk management นะครับ project management นะครับหรือในส่วนของ people management เนี่ยความท้าทายของบุคลากรและการดูแลบุคลากรในองค์กรนะครับซึ่งหลายๆหน่วยงานก็ให้ความสนใจนะครับก็จะเป็นเรื่องของหลักการพัฒนาองค์กรทักษะการนำเสนองานนะครับทักษะการสื่อสารในการสอนงานของหัวหน้างานต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของorganizational growth นะครับก็จะมีในเรื่องของทักษะการขายหรือการให้คำปรึกษานะครับแล้วก็การบริหารจัดการนะครับการตลาดแบบวัดผลที่มีประสิทธิภาพนะครับสุดท้ายพอมันเป็นเรื่องของอนาคตเนาะเป็นเรื่องของ opportunity นะครับก็จะมีในเรื่องของ generative AI นะครับตัว financial feasibility นะครับแล้วก็ตัว new business unit หรือ new product development ซึ่งในหลายๆหน่วยงานภาครัฐก็เริ่มมองถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
หรือพัฒนางานบริการให้กับประชาชนนะครับเพื่อที่จะนำเสนอตัว product ใหม่ๆนะครับนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวผู้สอนนะครับของทาง Neo Academy นะครับซึ่งนอกจากเป็นการอบรมที่เป็น in-house training customized training แล้วเนี่ยก็จะมีในส่วนของ Neo Online นะครับที่เป็นการเรียนแบบออนไลน์นะครับเรียนออนดีมาเลยนะครับอัปเกรดทักษะการบริหารและการจัดการนะครับในเวลาและในหัวข้อที่แต่ละท่านต้องการนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยครับผมทั้ง Neo Pro เองและ Neo Online เองเนี่ยทาง Neo Academy ก็สามารถออกแบบให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กรได้อาจจะเป็นการผสมออนไซต์บวกกันกับวิดีโอออนไลน์ก็ได้เช่นกันนะครับและสุดท้ายหลายๆหน่วยงานก็จะมีคำถามว่าแล้วเราจะวัดผลได้อย่างไรนะครับว่าการอบรมไปแล้วมีประสิทธิภาพมีความรู้เพิ่มขึ้นมากน้อยอย่างไรนะครับทาง Neo Academy ก็มีการออกแบบตัวระบบวัดผลนะครับเราเรียกว่า Neo Skill Test นะครับผมเพื่อที่จะให้หน่วยงานหรือบุคลากรเนี่ยสามารถทดสอบได้ว่าก่อนเข้าอบรมมีความรู้มากขนาดไหนหลังการอบรมมีความรู้มากขนาดไหนหรือแม้แต่กระทั่งวัดผลว่าบุคลากรของหน่วยงานท่านนะครับยังมีทักษะเรื่องไหนที่ยังต้องเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะวัดว่าความสามารถในทักษะในด้านต่างๆเนี้ยมีมากน้อยขนาดไหนเราจะได้ออกแบบได้ถูกต้องว่าโอเคบุคลากรในหน่วยงานของเราเนี่ยควรจะได้รับการอบรมด้านไหนเพิ่มเติมนะครับก็เป็นตัวระบบ Neo Skill Test ที่สามารถตอบโจทย์แล้วก็ช่วยลดภาระของฝ่ายพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานของท่านได้เช่นกันนะครับก็สามารถสแกน QR โค้ดนี้แล้วก็ลองเข้าไปทดสอบระบบดูได้นะครับซึ่งตอนนี้ในระบบก็จะมีแบบทดสอบที่ให้ลองทดสอบได้ฟรีเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการตลาดก็สามารถลองทดสอบระบบดูได้นะครับว่าหน้าตาของแบบทดสอบเป็นอย่างไรนะครับโอเคนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้นนะครับระยะสั้นก็เราเรียกว่ามินิ MBA นะครับซึ่งตอนนี้ที่เรากำลังเปิดรับสมัครอยู่เนาะจริงๆใกล้จะเต็มมากๆแล้วนะครับก็จะมีอยู่2หลักสูตรนะครับการบริหารจัดการธุรกิจในบริบทของโลกยุคดิจิตอลนะครับ Business Management in Digital Era ซึ่งจริงๆเราก็จะเริ่มเรียนกันในเร็วๆนี้แล้วแหละนะครับต้นเดือนกุมภาพันธ์แต่ก็ยังสมัครได้อยู่หากหน่วยงานไหนสนใจส่งบุคลากรมาก็ยังได้เช่นกันนะครับอีกหลักสูตรหนึ่งก็จะเป็นการบริหารการตลาดดิจิตอลนะครับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งแมเนจเมนต์นะครับซึ่งตัวเนี้ยก็จะเริ่มเรียนกันในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ก็ยังเปิดรับสมัครอยู่แต่จริงๆก็ใกล้เต็มแล้วเหมือนกันนะครับผมแต่ก็ยังสามารถสมัครเข้ามาได้ซึ่งวันนี้ผมเข้าใจว่า เดี๋ยวเราจะมีการให้ทุนเนาะนะครับหลักสูตรละ1ทุนนะครับสำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานเสวนาในวันนี้ด้วยนะครับผมก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นคณาจารย์นะครับของทาง Mini MBA ก็จะมีคณาจารย์จากทั้งทางวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลเองนะครับแล้วก็มีคณาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากในอุตสาหกรรมนะครับผม